ช่ที่เราต้องวิ่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีที่วางกระเป๋าแล้วทุกนั่งรถไฟจีนครั้งแรก18ชั่วโมงฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปดูรถไฟแต่ละแบบของจีนกันนะฮะก็จะมีรถไฟนั่งธรรมดาแล้วก็เก้าเทียรถไฟความเร็วสูงนะครับแล้วก็รถไฟนอนเนาะเราไปดูกันผ่านด่านแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ไปดูตารางตรงนี้นะฮะตารางตรงนี้เนาะถ้าเราก็ไปดูว่าจะต้องไปเจียนเที่ยวโขอันไหนเนาะเจียนเที่ยวโขก็คือเหมือนเชิงฟิลแบบเทอร์มินอลหรือเปล่าเออประมาณนั้นตอนนี้เราก็มาถึงเทียนจินจ้าแล้วนะครับโอ้ my god ใหญ่มากๆคือเป็นสถานีรถไฟแต่สเกลสนามบินนะฮะเราก็ต้องไปหาเจียนเพี้ยวโขนะครับของเราเป็น B1 เนาะก็น่าจะอยู่ริมตรงนู้นเลยเจอ B1 แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนู้นเห็นไหม B1 ก็ต้องเดินไปน่าจะข้างหน้านู้นเลยทุกคนซึ่งนี่ก็จะเป็นการขึ้นรถไฟหวานเย็นจีนครั้งแรกนะฮะเทียนจินไปหนานจิงแล้วเวลา8ชั่วโมงนะทุกคนรู้สิว่าเราจะเลี่ยงก่อนที่จะถึงหนานจิงหรือเปล่านะฮะไปกันฝูงชนตรงนั้นนะฮะนั่นคือ B1 นะทุกคนนะนั่นคือ B1 นั่นคือคนแต่ว่าเที่ยวของเราก็คือ T1 นะทุกคนก็นั้นเราก็ไปหาอะไรทำก่อนนะครับเราก็ต้องไปหาที่ยืนใกล้ๆเนาะเพราะว่าจะได้แบบเขาเรียกปุ๊บก็เข้าไปได้เลยนะครับมาพื้นที่แบบนี้เราต้องป้องกันตัวเองให้ดีทุกคนเพราะแบบคนจีนเยอะมากพอใกล้ถึงเวลาขึ้นรถเขาก็จะมาออกกันแบบนี้นะฮะมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับตอนที่เขาปล่อยเข้าชานชาลาเนาะในฐานะที่เราเป็นชาวต่างชาติแนะนำให้ไปยืนอยู่ข้างหน้านะครับจะได้แบบเข้าได้เร็วๆวันนี้เราจะไปเข้าน้ำสาธารณะจีนกันนะทุกคนว่าเออมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไง toiletThat is a toilet. 卫生间. จะบอกว่าความรู้สึกแรกที่เข้ามาคือแบบโอ้ my god เหมือนห้องลมควันเลยครับคือแบบเขาสูบบุหรี่กันเยอะมากๆแล้วยังมีข้างในนู้นอีกนะฮะก็คือแบบอัดกันสูบบุหรี่นะแล้วก็เข้าน้ำก็เลยแบบเราก็ไม่ไหวเนาะก็ขอเข้าน้ำคนพิการแล้วกันเพราะว่ามันแบบคือมันเหม็นมากว่าเรื่องร้านผู้ชูซี่จะโดดฉิงคว่างอะไรท่ายโชว์ละถ้าแบบมาเข้าน้ำสาธารณะอย่างเงี้ยเราแนะนำไว้ให้เข้าห้องคนพิการดีกว่าทุกคนคือเขาเรียกว่าไงอ่ะคนมันก็มีเยอะแล้วแบบเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูโลกภายนอกกันนะตอนนี้คือโลกภายนอกกันทุกคนเนี่ยทุกคนแล้วเขาสูบบุหรี่กันด้านหลังเห็นปะเข้าห้องคนพิการดีกว่ามันสบายกว่าสำหรับเรานะใครจะคิดยังไงก็ช่างเถอะแต่เราขอเข้าห้องน้ำคนพิการก็แบบเออมันน่าจะกุ้งตัวเหรียญยวนเมื่อกี้ตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำเราอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงข้างในนะทุกคนเพราะว่าคนมันเยอะมากแล้วแบบแม่งสูบบุหรี่กันเยอะมากแบบเหมือนเข้าไปลมควันอ่ะเออไม่ไหวไม่ไหวใครมารถไฟจีนแบบนี้นะครับเราจะต้องมาก่อนนะอย่างเช่นเที่ยงรอบผมอ่ะ1:21ใช่ไหมเราก็จะต้องมาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งเนาะต้องอยู่ด้านหน้าอย่างนี้เลยนะฮะเสร็จปุ๊บพอเขาเรียกปุ๊บเราก็สแกนเข้าได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถข้างๆผมนะก็คือคนออกันเยอะมากแล้วเครื่องมันเออร์เลอร์แล้วแบบคนก็พยายามเดินเข้าไปอ่ะเนี่ยเห็นแดงๆเนี่ยเขาเดินเข้าไปตำรวจเขาก็เลยแบบเออเสียงดังนิดนึงเนี่ยเห็นไหมคนมันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตรวจตั๋วนะฮะทุกคนก็จะมีตั๋วรถไฟออนไลน์แล้วก็เอามาสแกนกับเครื่องนี้ก็ผ่านได้นะฮะต้องมีหลายคนเดี๋ยวแม่งไม่ทันเนี่ยสาเหตุที่เราต้องรีบแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องไปหาที่วางกระเป๋าที่ใกล้เราที่สุดเนาะจะได้สะดวกนะฮะถ้าแบบไปช้าเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีที่วางกระเป๋าแล้วก็คือก็ไม่รู้ต้องวางกระเป๋าไว้ตรงไหนเนาะและนี่ก็คือชานชาลานะครับจะบอกว่า1ขบวนคือยาวมากๆเนาะแล้วเลขที่มันต้นๆเนี่ยส่วนมากจะอยู่ท้ายขบวนนะเราก็ต้องรีบกันหน่อยนะวิ่งแข่งคนจีนด้วยเราต้องวิ่งนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีที่วางกระเป๋าแล้วทุกคนขบวนของเราก็คือขบวนทุกทีแม่งยังไรเลยดูชีวิตมากเราไปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันบนรถในที่สุดเราก็ได้ที่วางกระเป๋าแล้วทุกคนคือแบบโอ้ยหอบไม่ต้องไปแย่งเขาอ่ะเนี่ยเห็นปะคือกระเป๋าเราเว้ยตรงนี้แบบแล้วแต่ละกระเป๋าแต่ละคนคือแบบใหญ่มากอันนี้ยังมีแคร์รีออนอีกนะนี่เป็นรถแบบนั่งให้ขาเกี่ยว
แบบนี้นะฮะเราขอไปพักก่อนโอเคพักหายเหนื่อยเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทัวร์รถไฟกันฮะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไปดูห้องน้ำกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮะจะแวบไหนมาดูห้องน้ำบนรถไฟจีนสิก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเนาะหนึ่งตัวคนพอดีฉี่ได้แต่ห้ามนะฮะจุดหนังเสี่ยวเปี้ยนปุ๊กเคยต้าเปี้ยนส่วนเนื้อของกลิ่นนั้นก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะวิ่งก็ถือว่าเหนือความคาดหมายไปนิดนึงนะเห็นไหมหนึ่งโต๊ะคนพอดีเลยแล้วก็จะมีกระจกให้ด้วยหน้าห้องน้ำก็จะมีอ่างล้างหน้าแปรงฟันด้วยนะครับก็สามารถใช้ได้เนาะหนานจิงเซี่ยงไฮ้ต่อนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูติดตามกันเลยนะครับเข้าสู่ช่วงรีวิวที่นั่งรถไฟจีนนะฮะโอ้ my god จะบอกว่ามันตั้งฉาก90องศาใช่ไหมแรกๆมันสบายเว้ยแต่พอนั่งไปนานๆแม่งปวดหลังมันเอนไม่ได้เอาตรงๆนะคือไม่ได้นอนเพราะว่าแม่งต้องพลิกตัวไปมาตลอดก็คือถ้านั่งระยะสั้นอะโอเคแต่แบบระยะยาวคือปวดหลังไม่ไหวมันเลือกให้เองเหรอหรือเปล่าแล้วแต่รอบตอนนี้เราก็มาถึงสถานีหนานจิงหนานจ้านแล้วนะทุกคนเพื่อที่เราจะไปซ่างไฮนะฮะซึ่งเราจะไปถึงตอนประมาณ20:20มั้งทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปทัวร์ว่าสถานีหนานจิงหนานจ้านมีอะไรบ้างคือแบบใหญ่มากเหมือนสนามบินแต่แบบอันนี้เป็นสายรถไฟเนาะทาดาถ้าใครมาแบบพวกรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้มาก่อนสัก1ชั่วโมงเผื่อแบบเรามาหาเกตเนาะว่าเราอยู่ A ไหน B ไหนตามเดิมนะฮะมารีวิวห้องน้ำสาธารณะกันดีกว่าจะเห็นได้ว่าคนไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าน่าจะเป็นสถานีทางตอนใต้เนาะของหนานจิงแล้วก็ห้องน้ำสะอาดไม่ค่อยมีคนสูบบุหรี่นะกลิ่นบุหรี่จะไม่แรงเท่าที่เทียนจินเนาะผมว่านะเทียนจินเนี่ยมันเป็นสถานีกลางใจกลางเมืองใช่ไหมคนก็จะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็นั่นแหละสิ่งที่ชอบมากในสถานีนะฮะก็คือไอเบาะนวดนี่นะคือมันจะนวดฟรี10นาทีเว้ยแล้วก็จ่ายตังค์ต่อนะฮะมันจะมีให้สแกนเนาะคือแบบเหนื่อยมาทั้งวันเนี้ยมานั่งนวดคือโอ้มายก็มันสบายมากเลยอ่ะโอเครถใกล้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเก้าเถี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะบอกว่าระยะทาง300กิโลหนานจิงเซี่ยงไฮ้เนี่ยเราใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับก็ถึงแล้วเนาะเพราะรถไฟความเร็วสูงมันจะวิ่งประมาณ200ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกคนตอนนี้ก็ได้วาร์ปไปอยู่บนเกาเทียแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทุกคนดูว่าบนเกาเทียมันมีอะไรบ้างนะเราก็ได้นั่งริมหน้าต่างเราเนี่ยจะเป็นขบวนนะครับเราไปดูกันว่าเกาเทียมันมีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกไปดูห้องน้ำกันก่อนดีกว่าสิ่งแรกที่จะต้องไปดูนะฮะมีทั้งสองฝั่งเลยเปิดเว็บสะอาดกว่ารถไฟธรรมดานะฮะแล้วก็กว้างกว่านิดนึงเนาะกระจกสะอาดกว่านะครับและนี่คือห้องน้ำนะทุกคนอย่าลืมกดช่องสวยก็คือ flush ด้วยนะครับแล้วก็นี่จะเป็นนี่มีที่ล้างมือมีกระดาษด้วยนะฮะ
โอเคเดี๋ยวเราดูข้างนอกกันตามนี้ก็จะมีของขายด้วยนะครับเนี่ยขอให้อยู่ช้าเราจะพาทุกคนไปทัวร์ที่เถียนกันนะว่ามีอะไรบ้างทุกคนนะนี่ก็จะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็น่าจะเป็นเหมือนกันทุกขบวนหรือเปล่าถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้นะครับระหว่างตู้ขบวนก็จะมีกดน้ำร้อนด้วยนะครับเสี่ยวซินเล่อฉุยนะครับทุกคนก็ถ้าใครหิวมากก็สามารถต้มได้นะฮะโอเคเราก็ได้สั่งข้าวมาลองทานนะครับ15หยวน75บาทเนาะเป็นข้าวหน้าหมู3ชั้นนะครับรสชาติก็โอเคนะเป็นเครื่องเทศจีนแล้วก็มีผักดองนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละนี่เราก็มาถึงเซี่ยงไฮ้กันแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเดินงงในมหานครเซี่ยงไฮ้อย่าลืมไปดูนะคือแบบสนุกมากแล้วก็เมืองอลังมากๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปดิสนีย์แลนด์นะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงต่างๆเนาะแล้วก็พาไปดูเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ฉบับคลายมาตรการโควิดนะครับคือแบบมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเว้ยต้องไปดูห้ามพลาดใครเคยเห็นรถไฟ3ชั้นของจีนบ้างฮะทุกคนแม่งสูงมากผมอยู่ชั้นบนหัวติดนะนี่ไม่เป็นไรเพราะเราจะนอนแล้วแบบเหนื่อยมากต้องวิ่งแข่งกับคนจีนด้วยงงมากสู้ชีวิตมากครั้งแรกนั่งรถไฟจีนเตียง3ชั้นอยู่บนดาดฟ้าเลยทุกคนชั้น1ชั้น2ชั้น3อันนี้คือวงวานชีวิตนั่งรถไฟจีนครั้งแรก18ชั่วโมงบางทีรู้สึกนอนบนก็รู้สึกโอเคแบบไม่ต้องอยู่ใต้เท้าใครเขาจะมีเตียงชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางชั้นล่างแล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้ด้วยนี่นะฮะซึ่งรถไฟขบวนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรอบเทียนจินหนานจิงนะฮะซึ่งขบวนเซี่ยงไฮ้เทียนจินอันนี้จะเป็นตู้นอนนะครับเป็นตู้นอนอีกประเภทนึงนะครับจะเป็นห้องไปเนาะซึ่งแต่ละห้องก็จะเป็นเตียง2ชั้นนะครับก็จะมีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมานิดนึงแล้วถ้าใครมากับเพื่อนแล้วต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเนี่ยก็สามารถมาจองห้องแบบนี้ได้เนาะในส่วนของค่าใช้จ่ายการเดินทางก็จะมีดังนี้นะครับจากเทียนจินไปหนานจิงรถไฟธรรมดาแบบนั่งระยะเวลา8ชั่วโมง135หยวนจากหนานจิงไปเซี่ยงไฮ้นั่งเกาเทียแบบนั่งระยะเวลา1ชั่วโมง115หยวนจากเซี่ยงไฮ้ไปเทียนจินรถไฟธรรมดาแบบนอนระยะเวลา18ชั่วโมง260หยวนรวมทั้งสิ้น510หยวนครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบประหยัดงบนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็สามารถประหยัดไปได้เยอะเลยเพราะว่าถ้านั่งเครื่องบินเนี่ยก็จะตกไปเนี่ยเฉพาะขาไปเนี่ยประมาณ500กว่าหยวนขากลับอีกนะฮะแน่นอนแต่มันก็จะได้ในเรื่องของเวลาใช่ไหมก็แบบเออ2-3ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าเราปิดเทอมอ่ะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นใช่ปะเราก็สามารถเดินทางชิวๆบนรถไฟได้นะฮะก็นั่งชมวิวไปเรื่อยๆแล้วก็รถไฟจีนจะเป็นรถไฟแอร์ทั้งหมดนะฮะจะไม่มีรถไฟพัดลมเนาะแน่นอนทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากมาลองเปิดประสบการณ์แบบใหม่นะฮะก็มาลองนั่งได้นะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นโอเคถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ผมอยู่เทียนจินตลอดนะฮะอยู่เทียนจินต้าเฉวยสามารถทักทายกันได้นะครับไปละบ๊ายบาย